ที่โลกต้องค้อมคารวะถึงพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกย้อนไปเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงตระหนักในภาระอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดินพระองค์ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจนขาดเสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยความวิริยะอุตสาหะสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้จากแนวคิดนี้จึงทำให้เกิดโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำและชลประทานเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคการเกษตรกรรมถือได้ว่าเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศพระองค์ทรงตระหนักว่าการเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศของเราอย่างยิ่งก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเสด็จในถิ่นทุรกันดารทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความลำบากจากการเจ็บป่วยของราษฎรที่ห่างไกลจากการแพทย์และสาธารณสุขดังนั้นในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆทุกครั้งพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆล้วนแล้วเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นรวมทั้งมีการจัดสร้างสถานพยาบาลในที่ทุรกันดารเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้เข้าถึงการแพทย์และสาธารณสุขและมีสุขภาพพลานามัยที่ดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลหากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆด้านแล้วสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอดพระองค์จึงได้มีพระบรมราโชบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับนายช่างใหญ่ของแผ่นดินนี่คือราชสมัญญานามของพระองค์ที่มีความสนพระราชหฤทัยในการช่างตั้งแต่ทรงพระยา